มือใหม่หัดขับควรรู้เมื่อออกสู่ถนนจริงครั้งแรกต้องควรทำอะไรบ้างวันนี้ช่างเคมีคำแนะนำครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคครับจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทำให้คุณได้รู้ด้วยวิธีและเทคนิคง่ายๆครับมือใหม่หัดขับควรเตรียมตัวก่อนขับรถจริงสิ่งจำเป็นที่ต้องศึกษาและเรียนรู้ไว้ก่อนขับรถออกถนนใหญ่เป็นครั้งแรกอย่าลืมเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยของชีวิตคุณและผู้อื่นด้วยครับวิธีเตรียมความพร้อมเมื่อออกถนนสำหรับมือใหม่หัดขับช่างเคแนะนำดังนี้ครับ 1. อย่าประมาทครับเพราะความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความหายนะสิ่งสำคัญที่สุดคือสติครับและต้องไม่ประมาทในการขับรถไม่ควรคุยโทรศัพท์ขณะขับรถครับหรือเหม่อลอยหลีกเลี่ยงการเมาและขับเพราะจะส่งผลอันตรายต่อทั้งตัวเองและคนอื่นด้วยครับ2นะครับหาคนไปด้วยสักคนครับอาจเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการขับขี่เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำกับคุณได้ทั้งยังมีเพื่อนคุยในการเดินทางช่วยลดความเกรงและกังวลได้ครับ3ครับเรียนรู้มารยาทในการขับขี่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรโดยมือใหม่หัดขับสามารถเรียนรู้ได้จากการสังเกตเช่นถ้าต้องขับช้าควรจะชิดซ้ายหรือควรให้สัญญาณทุกครั้งที่จะเลี้ยวรถหรือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับคุณอาจจะขับไปด้วยแล้วก็ศึกษาไปด้วยครับรู้แล้วก็อย่าลืมนำมาปฏิบัติด้วยนะครับ4ครับศึกษาเส้นทางการศึกษาเส้นทางว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือคุณจะเก๋าในการขับรถแค่ไหนเพราะว่าการรู้จักเส้นทางจะทำให้ขับรถได้ง่ายและคล่องแคล่วมากขึ้นครับที่สำคัญการศึกษาเส้นทางก่อนขับขี่จะช่วยให้เราป้องกันการหลงทางได้ครับสามารถประหยัดเวลาและค่าน้ำมันได้ด้วยครับในขณะเดียวกันคนใช้รถควรสังเกตสิ่งรอบข้างและมีเบอร์โทรฉุกเฉินติดตัวไว้เพื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกละหุกนั่นเองครับ 5. การใช้สัญญาณเตือนเช่นแตรหรือไฟฉุกเฉินหรือที่เรียกว่าไฟกระพริบครับจะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้แต่ใช่ว่าการใช้สัญญาณเตือนแบบนี้บ่อยๆจะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะอาจจะสร้างความรำคาญหรือรบกวนสมาธิของผู้ขับขี่ท่านอื่นได้ครับ 6. อย่าขับจี้จนเกินไปการขับรถใกล้กับคันอื่นมากจนเกินไปนอกจากจะดูอึดอัดไม่ได้ทิศทางแล้วอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายกันได้ดังนั้นการขับขี่ที่ดีควรเว้นระยะห่างจากคันหน้าไว้พอสมควรหรือประมาณ2วินาทีครับและ7ข้อสุดท้ายหลีกเลี่ยงการขับกลางคืนและช่วงฝนตกเพราะในเวลากลางคืนความสามารถในการมองเห็นจะลดลงจึงต้องระวังให้มากขึ้นครับส่วนตอนฝนตกสิ่งที่ตามมาคือพื้นถนนจะลื่นการควบคุมหรือการบังคับทิศทางของรถก็จะมากขึ้นครับอัตราการเกิดอันตรายจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่ามือใหม่หัดขับควรรอให้เจนสนามอีกนิดนึงก่อนค่อยลองทดสอบสนามนี้ดูครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระความรู้ที่นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ในทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับ